พบกับช anel เป่ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของ My Envelope EP 16นะคะ PP ก่อน Proxy ก้อยนัตตี้ดีมจ้าคือเป็นอะไรที่คือตกใจมากเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยคลิปนี้นะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่20นะคะคือกุ้งอ่ะมาทำรีแอคชั่นย้อนหลังนะคะจะบอกว่ายังไม่ดูเลยแต่แอบเห็นสปอยเล็กๆน้อยๆมานิดนึงตายแล้วแล้วเป็นกรทุกคนเอาจริงนะคือแบบน้องกรเนี่ยก็คือเป็นเมนบีพีอยู่นะคะทุกคนคือแอบเห็นว่าแบบเทรดกรบีพีก็มีแอบเยอะอยู่เหมือนกันในฉันก็แอบดูอยู่เหมือนกันแกก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะก็นะคะเรามาดูกันนะคะทุกคนค่ะอยากดูมากแม่แอมูเลิฟส่วนใหญ่เขาจะมาแบบจับอะไรอย่างงี้ความสัมพันธ์กันมาจีบกันอะไรอย่างเงี้ยตายละเราคือแบบพี่พีจะกล้าไหมยังไงมาดูกันเนาะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะตายแล้วเขินว่ะเขินไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาะแกฉันเขินมากปะขออนุญาตก้อยติดดีมด้วยนะคะสำหรับขอทำรีแอคชั่น My Envelope EP 16นะคะเอาใครค่ะนับ1 2 3ไปเอาโต๊ะจีบเนี่ยจะมีคนทางบ้านคนไหนว่าเราหรือเปล่าไม่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการโปรโมทเพลงเลยคือเรื่องเขาไปไหนที่จะไปเองอยากไปเชียงใหม่ก็ชอบเชียงใหม่นะอุ้ยตายแค่นี้ก็ช็อกแล้วแต่นี่ก็ช็อกแล้วอ่ะแค่นี้ก็ช็อกแล้วว่าอยู่ไม่ได้แล้วว่าตายแล้วไปต่อค่ะไปต่อนี่ก็ชอบกันชอบจับมือเป็นคนชอบจับมือเฮ้ยเอ้ยนั่งรถก็จะจับมือจ้ะแล้วก็ไม่ปล่อยจะเปลี่ยนเกียร์ก็ต้องปล่อยเขาถามมีอย่างนี้ไหมได้ดีก่อนโอเคขนาดนี้เลยหรอขนาดนี้เลยหรไปรักถ้าปกติขึ้นรถดีมันต้องจับจิ้นนะจิ้นอะไรอ่ะต้องเป็นคุณเบจิ้นอะไรอ่ะจิ้นคืออะไรคนที่อยู่ยุโรปเขาจะไม่ว่าหรอกยุโรปรู้เลยนะคะจิ้นอะไรอ่ะจิ้นคืออะไรคนที่อยู่ยุโรปเขาจะไม่ว่าหรอกเธอมาจิ้นกับคนอื่นนะเขามาทำงานค่ะเขามาโปรโมทเพลงใช่คือวันนี้เราทำตามหน้าที่เนาะคือถ้าทำให้เธอโกรธก็ขอโทษละกันเขาไม่อยู่ก็เลยแบบขอเธอละกันไว้ก่อนเธอไปคุยกันเองนะเธอไปคุยกันเองนะได้ว่ากันเลยถ้าคุยกันบ่อยไหมเขาไม่อยู่เอาความจริงหรือเรื่องเล่นเอาเรื่องเล่นก่อนได้ไหมเอาเรื่องเล่นเรื่องเล่นหรอก็คุยกันบ้างแล้วเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงคุยกันทุกวันเอ้ยจริงอยู่ถูกคอนเซ็ปต์ไหมถูกคอนเซ็ปต์สุดชอบคนยังไงชอบคนที่จิตใจเป็นคนเปิดกว้างชอบคนใจกว้างเหรอจ๊ะชอบคนใจกว้างแล้วหนูใจกว้างคนรักยิ้มหนูใจง่ายแล้วหนูใจกว้างไหมพี่หนูใจง่ายเอาจริงฉันอยากรู้ว่าเวลาเธอชอบคนหนึ่งเธอชอบเขาจากอะไรวะชอบคนแบบ positive หมายความว่าเราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบได้รับ energy ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรา negative ฉันอยากรู้ว่าในฐานะที่เธอเห็นอีกินมาตั้งแต่แบบมัธยมใช่ป่ะตายแล้วรูปนี้คือปรากฏการงานสร้างล้ำลึกอึกตึกคือครูชอบมาฉันจิ้นเพราะรูปนี้แหละแต่ว่ามันหล่อขึ้นปะดูดีขึ้นดูดีขึ้นเราก็ต้องพูดความจริงไงเขาชมเราบ้างไหมว่าเราแบบเอ้ยดูดีขึ้นน่ารักขึ้นพูดไหมเขาพูดว่าล่าสุดเขาเรียกเราว่าเป็นจิ้งจอกทำไมอ่ะคือเมื่อวันสามวันก่อนเขาบอกหน้าเราเล็กเกินแต่ว่าพี่ผอมจริงอ่ะซึ่งตั้งใจผอมไงเพราะว่าแบบเธออยู่ไกลมันคิดถึงกินข้าวไม่ได้ใส่ไปเราอยากผอมปะหรือมันก็ตามการกินคือตามการกินด้วยแล้วก็คือเป็นคนแบบชอบลืมกินทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็แบบโอเคลืมว่าแบบเอ้ยเรายังไม่ได้กินใช่แล้วมันไม่ค่อยหิวครับเธอก็ต้องมีคนดูแลสิในการที่จะบอกให้เธอได้กินข้าวตรงเวลาจำเป็นปะใช่ก็เลยต้องมีแขกรับเชิญคนนี้รู้ได้ไงอ่ะรู้หรอว่าทำไมถึ
งเป็นคนนี้หมายถึงว่าคนเนี้ยเขามีข้อดีอะไรอยู่อ่ะเออเธอชอบอะไรตัวเขาจุดเด่นคือความสูงชอบความสูงแล้วโรงแรมรู้จักกันอยู่แล้วโอ้ยพี่บีหูแดงนะความสูงชอบความสูงแล้วโรงแรมรู้จักกันอยู่แล้วเบอร์ไหนเจอเขาตลอดตามงานเจอกันคุยกันเยอะไหมก็คุยกันบ้างครับคุยกันบ้างคือส่วนใหญ่ชอบไปเล่นกับน้ององลีแต่น้ององลีไม่ชอบคุยด้วยเขาคุยก่อนเขาจะคุยกับเราด้วยตลอดไงแต่ว่ารถเมนเธอนะพี่พีคันนี้จะทำให้เธอรู้จักกันมากขึ้นถูกถ้าอยากรู้จักเขามากขึ้นแค่ไหนมากที่สุดที่ทำได้ว้ายแรงตลอดได้ไหมให้รู้จักมากที่สุดที่เดี๋ยวมีคาแรคเตอร์กันก่อนมีคาแรคเตอร์วันนี้จะเป็นแบบไหนเราจะเป็นเด็กซ่ากล้าจีบเด็กซ่ากล้าจีบเฮ้ยสมมติบาทหรอแก่นเซียวรู้จักอโนงไหมรู้จักอโนงจีบก่อนอะไรอย่างงี้เลยไม่พี่แต่เราต้องขอถามตรงนี้ก่อนว่าเราเตาะจีบเนี่ยจะมีคนทางบ้านคนไหนว่าเราหรือเปล่าไม่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการโปรโมทเองเป็นเรื่องของเคมีใช่เป็นเรื่องของการฟิสิกส์ชีวะเรียกเขาขึ้นมาเลยดีกว่าโอ้ก่อนหล่อขนาดนี้เลยหรอนี่เพิ่งแบบเอาจริงเพิ่งทำรีแอคชั่นพ็อกซี่ครั้งแรกด้วยโอ้ my god ก่อนหล่อขนาดนี้เลยหรอคุณก่อนยืนต้อนรับนะคะตายละสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาแบบแมนก่อนถามรอบแรกเลยรู้สึกยังไงตอนที่เราเฮ้ยจะติดต่อไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาออกกับพี่รู้สึกว่ามันใช่เราจริงๆไหมครับเพราะว่าเฮ้ยนั่นไงทำไมแกเด็กมันร้ายเด็กมันร้ายอ่ะรู้สึกว่ามันใช่เราจริงจริงไหมครับเฮ้ยนั่นไงทำไมมันไม่ใช่ใช่มันมีเรื่องก็คือทุกรอบที่ก่อนเจอพี่บีพีเนี่ยพี่บีจะมาเยี่ยมในห้องพักของพวกเราพ็อกซี่แปลกๆมาเยี่ยมในห้องพักของเราพักซีชอบมากเยี่ยมพี่พี่ไปว่าคอนเทนต์เอาไปทำคอนเทนต์ต้องมีสังคมใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอ่ะเป็นคนยิงคือไปทุกคนยกเว้นก่อนด้วยคือเขาจะแบบไล่ไปเล่นทีละคนเลยยกเว้นพี่ก่อนหรอเฮ้ยทำไมอ่ะหรือว่าเขาชอบเราจริงๆวะเด็กมันร้ายสรุปพี่ๆไหวไหมเนี่ยไปเล่นทีละคนเลยยกเว้นพี่ก้อนหรอเฮ้ยทำไมอ่ะหรือว่าเขาชอบเราจริงๆวะบางคนไหนที่เราเล่นเราจะกล้าพูดกับเขาจริงนะคนไหนที่เราไม่กล้าเราแปลว่าเราเขินจริงจริงพี่พีมันจริงหรือเปล่าทำไมมันถึงเขาคนสุดท้ายเพราะว่าคนที่สำคัญที่สุดคนสุดท้ายเธอชอบคนไหนชอบคนเก่งชอบคนแบบว่ามีวิชั่นในชีวิตว่าแบบรู้จุดหมายว่าที่เราทำอยู่เราทำอะไรจุดมุ่งหมายในชีวิตเราเป็นยังไงทำให้แฟนเราสบายที่สุดแบบนี้ถือว่าโอเคไหมสบายอย่างนี้ได้ไหมชั้นที่ดีไหมได้อยู่ครับถึงถ้าเราเป็นแฟนกันเราก็คงทำงานด้วยไม่ได้แบบไม่ได้ให้เขาดูแลอยู่แล้วโหดมากเลยเด็กมันแรงแกฉันไม่ไหวอ่ะฉันไม่ไหวฉันอาจจะพอเยอะขออภัยก่อนเลยนะฉันรู้สึกว่าก่อนนี่เอาจริงมุมนี้ค่อนข้างเหมือนกินเพราะว่ากินมีรักยิ้มก่อนมีรักยิ้มเอาจริงคือเราแบบเอาจริงแต่ก่อนก็หล่อมากโอ้โหก่อนแล้วก่อนค่อนข้างที่จะแบบบุกแรงอยู่เหมือนกันคุณนะพี่อย่าแผ่วลูกอยู่ครับถึงถ้าเราเป็นแฟนกันเราก็คงทำงานด้วยไม่ได้แบบไม่ได้ให้เขาดูแลอย่างเดียวเขาเหมือนกันคือพี่อ่ะเป็นคนกินข้าวไม่ตรงเวลาเลยก่อนเป็นคนที่ดูแลแฟนดีไหมก็จะถามบ่อยๆครับว่ากินข้าวหรือยังไหนลองถามเทสดูสิพี่กินข้าวยังคะกินข้าวยังคะก่อนก็จะอยากกินอะไรแล้วชอบสั่งฉันอยากรู้ว่าในรีเลชั่นชิพอะเธอชอบเป็นคนดูแลหรือชอบให้เขาดูแลเป็นคนชอบเป็นคนดูแลแต่ว่าก็จะเผลอแบบว่าไปดูแลเขาด้วยเวลาเราแบบได้เทคแคร์ใครรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกดีด้วยแล้วพี่กอนกอนแล้วแต่แบบจังหวะครับแบบช่วงไหนที่เรามีพลังงานพอเราก็จะดูแลเขาถ้าเขาเหนื่อยเราก็ดูแลเขาแต่ถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ก็ชอบให้เขามาดูแลก็เหมือนกันอุ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ่ะใช่อยากให้แบบรู้จักกันมากขึ้นด้วยแบบมิชชั่นอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะเกมกระเซ็กน้อยได้เราไปต่างจังหวัดกันได้ไหมเฮ้ยเราขับไปพัทยาเลยได้ไหมฮะถ้าต้องไปจังหวัดนึงเขาจะไปไหนถ้าพี่ชอบใช่ไหมครับพี่ชอบทะเลอยากไปเชียงใหม่พี่ชอบเชียงใหม่นะจริงเชียงใหม่ไม่ทะเลนะคะหรือว่าไป2ที่เลยได้ไหมไปได้อยู่แล้วมีเวลาให้เราสัก7วันนะเดือนเลยล็อกโซ่พ็อกซี่ไปเต้นกันแล้วไปฟังแล้วงานต่อทำงานหากินนะครับทำงานกินก่อนโอเคเราจะเริ่มมิชชั่นแรกกันมิชชั่นแรกเป็นไงพี่เต้
เกมคู่ตามอีโมจิจะมีรูปอีโมจิแสดงความรู้สึกให้ทั้งคู่ถามกันใบอีโมจินั้นๆผ่านการพูดประโยคว่าแรงมากเลยอ่ะแต่ที่ใครต้องเลือกตอบให้ถูกว่าอารมณ์ที่พูดนั้นสื่อถึงอีโมจิใดต้องตอบให้ถูก5ข้อขึ้นไปจึงจะถือว่ามีชื่อแรงมากเลยอ่ะซึ่งเกมนี้ต้องคอนเนคนะคือมันต้องมองตาไอคอนแทคแล้วก็สื่อสารใช่แรงมากมากเลยอ่ะลูกทำไมลูกมันแรงขนาดนี้เนี่ยคือมันต้องมองตาคอนแทคแล้วก็สื่อสารใช่คุณพระมันมีตัวใหญ่ตัวจุนก็คือแบบเต็มๆมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาบีฟมาใช่ใช่ตัวจุนเขาบีฟมองตากันหน่อยค่ะเชิญค่ะเขาโลภเลยจังเลยหน้าไหนหน้าจิตใจมากเพราะว่าน่าจะต้องเป็นหน้าหน้านี่ครับเศร้าหน้าเศร้าเขาชอบเธอจังเลยโหชัดชัดมากเก่งมากหน้าเก่งมากเก่งมากเขาชอบเธอจังเลยโอ้ยน่ารักเขาชอบเธอจังเลยจากสายตาเลยเฮ้ยคุณรู้ใจกันเกินไปเปล่าเนี่ยมีอย่างนี้เออเขาถามมีอย่างนี้ไหมเขาชอบอะไรสังเลยอ่ะเขาชอบอะไรสังเลยอ่ะตายแล้วไม่แต่แล้วว่าสายตากรก็เกินไปมากเลยอ่ะคุณพี่ชอบอะไรสังเลยอ่ะหลอนหลอนจะไม่ไดิฉันจะไม่ปลอดภัยคุณยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ดูมีความร้ายอ่ะดูมีความพีพีอ่ะดูไหมมีความพีพีความร้ายไม่เท่ากับความพีพีอ่ะก็เรื่องหน้ามองเรื่องหน้ามองถูกเก่งว่ะเหลืออีกข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาชอบเธอจังเลยโคตรเก่งมึงไม่ต้องพูดนะคำแรกครับไม่ต้องพูดก็ได้ทำเสียงเดียวก็ทำเสียงเดียวเขาเหมือนจะอยากให้พูดเฉยเก่งมากเฮ้ยก่อนได้5คะแนนเต็มแน่นอนครับต้องมีสลับฝั่งป้าต้องมีสลับนี่สลับหน่อยนี่สลับหน่อยให้ก่อนทำซะหน่อยโอเคเขาชอบเธอยังไงถอยอีกรอบนึงเขาชอบเธอยังไงอันนี้แกล้งละเฮ้ยมันได้ถูกไหมเก่งมากเก่งมากได้ข้อสองข้อสองพร้อมแล้วครับเขาชอบเธอยังไงพี่เลิกแล้วหลุดอ่ะข้อสองข้อสองพร้อมแล้วครับเขาชอบเธอไหมมันเสือหรอมันเสือพีเลิกแล้วสิงโตถูกต้องครับอันนี้คือข้อที่สองใช่ป่ะใช่ข้อที่สองใช่ป่ะเขาชอบเธอจังเลยแพ้เลยแพ้แพ้เลยน้องหมาน้องหมาแพ้เลยดิแพ้เลยน้องหมาน้องหมาน้องหมาหมาถูกไหมหมาถูกไหมเฮ้ยเก่งว่ะเอานี้เอาข้อสุดท้ายที่คิดว่ายากที่สุดถ้าคุณได้ข้อนี้ผมจะถือว่าพวกคุณ2คนผ่านมิชชั่นเต็มเอาข้อมากมองหน้าตาทำไมคะถ้าคุณได้ข้อนี้ผมจะถือว่าพวกคุณ2คนผ่านมิชชั่นเต็ม10เต็ม10เขาชอบเธอจังเลยอ่ะกินมากเหมือนมากแบบดุดันเขาชอบมากเลยชอบมากเลยอ่ะโอเคปะเนี่ยน่าโกรธน่าโกรธใช่ครับน่าโกรธเก่งมากเธอจะเสพแล้วก่อนถือว่าพวกเธอซิงกันซิงซีรีส์เรื่องต่อไปงานพวกเธอต้องเข้าคู่แหละพี่ว่ามันเริ่มมาละเคมีมันเริ่มแต่ว่ามันชิลไงอันนี้มันแรกแต่จริงๆอ่ะฉันอยากฟังเค้าของคนคุยกันด้วยท็อปิกจริงๆช่วงคิวปิดเสือรักเราจะมีโหลคำถามเสือรักให้ทั้ง2คนได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านคำถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบทจะโดนแม่มาลูกแม่2คนได้จีบกันและทั้ง2คนต้องพูดตามบทตามคำบอกของคิวปิดเท่านั้นถ้าไม่ทำจะมีบทลงโทษข้อแรกเขาขอยิบก่อนนะคะเธอเฮ้ยน่ารักเลยบอกความประทับใจแรกที่เกิดขึ้นของกันและกันก็รู้สึกว่ามองกันด้วยนี่มองคือติดตามว่าเด็กมันร้ายอ่ะต้องคุยกับฟันต้องคุยกับคือติดตามวงแบบว่า proxy มาตลอดแล้วก็จะมีโอกาสได้แบบเฮ้ยแอบไปดูมาบ้างก็แบบน้องๆเป็นไงบ้างแล้วก็
ยิ่งพอเห็นหน้ากรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากเจอหน้าทุกวันมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออนั่นน่าจะเป็นแบบความประทับใจแรกมั้งแล้วก็ได้แบบไปฟังสัมภาษณ์กรมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าความคิดของกรดูโตดีแล้วก็แบบน่ารักจริงหน้ากรเลยก็จริงๆกรเห็นพี่พีผ่านจอมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าหน้าไม่เหมือนหน้าก็พี่แบบดูมีประสบการณ์ในการทำงานเยอะก็เลยช่วงแรกๆที่เหมือนตอนนั้นได้ร่วมงานด้วยกันก็ตื่นเต้นเหมือนกันกลัวว่าเอ้ยเขาจะคุยกับเราไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพี่พีก็น่ารักมากก็แบบไม่ถือตัวเฟรนลี่เล่นกับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ก็รู้สึกได้วันนั้นก็คือแบบเออทำไมคนนี้เขาแบบน่ามองจังอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากเก่งมากเนี่ยอนาคตไหมอันนี้พี่แค่ต้องบอกก่อนนะว่าเหมือนคล้ายๆมันเริ่มลางๆแล้วภาพในหัวมันเริ่มลางๆใช่ไหมล่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลองจ้องตากันหูแดงคู่เลยอ่ะโอเคคาแรคเตอร์ที่ใช่ไหมใช่คาแรคเตอร์เขาบีบมาว่าแบบนี้แก่ซ่าเขาวางคาแรคเตอร์มาแล้วเราก็ต้องวางเป็นคนกล้าใช่ข้อสองค่ะแล้วเปิดเลยก่อนเปิดเลยให้เลือกระหว่างชอบอ้อนกับโดนอ้อนก่อนว่าก่อนชอบเป็นคนที่อ้อนแล้วเขามีเวียร์ใช่ไหมยังไงอ่ะอาจจะแบบว่าก่อนก็ไปซบแล้วก็ชอบจับมือเป็นคนชอบจับมือแรงอ่ะแล้วหนูเปลี่ยนเกียร์ไงเปลี่ยนเกียร์ก็ต้องปล่อยเพราะว่าเราต้องทำตามกฎจราจรแต่ว่าคือก้อนเป็นคนชอบอ้อนแต่ว่าวันนี้มันมาอยากให้พี่พีพีเราอ้อนกันหน่อยพี่พีก็ชอบอ้อนแต่พี่พีก็ชอบก่อนลูกเราพี่ก็ชอบก่อนชอบอ้อนกับชอบกอนชอบไหนมากกว่าชอบอ้อนกับชอบกอนชอบไหนมากกว่าเด็กมันร้ายเด็กมันร้ายเด็กมันร้ายแล้วก็ชอบกอนพร้อมๆกันเด็กมันร้ายต้องอ้อนก่อนไหมต้องอ้อนอ้อนยังไงอ้อนไงแบบไหนก็ชอบไปอย่างนี้แล้วก็อุ้ยถ้าทำแบบเมื่อกี้มันมีรอบหนึ่งที่พี่พีพีทักน้ำหอมก่อนเขาดีใจมากเลยเฮ้ยเขาแบบสนใจเราเขาใกล้เราพอสมควรน้องป่าวพี่ตัวเหม็นค่ะอ๋อของเราเลยมันเป็นกลิ่นที่พี่ใช้ตอนเด็กๆพอแบบเดินไปใกล้ๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วได้กลิ่นนี้ก็เลยแบบอุ้ยใช้เดียวกันเลยแต่น้ำหอมเพิ่งปล่อยมาปีที่แล้วข้อที่สามไปพี่พี่จับเลือกท่าจับมือกอดสมาชิกในวงพ็อกซี่จะทำอะไรกับใครบ้างถ้าเดี๋ยวนี้คนตอบก่อนให้เวลาแรงมากเลยได้เป็นก่อนน่าจะกอดพี่กับเพราะเขามีความอบอุ่นเป็นพี่ชายที่อบอุ่นเราไปทีละอันไหมได้งั้นพี่พีถ้าเป็นพ็อกซี่กอดใครกอดใครกอดกอนไงไม่จับมือกอดหรอจับมือด้วยกอดด้วยโอเคของกรถ้าจับมือน่าจะจับมือใช่ชกุลเนี่ยชกุลน่าจะมือนิ่มคือเขาไม่ความแบบดูแลตัวเองเยอะเอ้ยแล้วถ้าฆ่าฆ่าโอ้ยยากเลยฆ่าตัวเองนะครับโอ้ยได้แล้วพี่ต้องฆ่าหนึ่งคนนะพี่ฆ่าหนึ่งคนแล้วอาจจะฆ่าองลีอุ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเขามาทำให้หัวใจของพี่สั่นเฮ้ยเฮ้ยเขาน้อยใจเหรอเอาแล้วยังไงเขาน้อยใจไหมเนี่ยเดี๋ยวรอคำตอบกันสิมันจะต้องมีสเต็ปโอเคเมื่อกี้มันคือการหลอกล่อก่อนให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นสำคัญมากกว่าเราได้ไงทำให้รู้สึกก่อนคนที่สองเนี่ยอยากจะจับมือเป็นน้องโชกุนจับมือประสานมือกันแบบว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็อยากจะแต่งงานกับกอนแต่งงานกับกอนเลย
มองถึงอนาคตได้ไกลแต่ระหว่างนี้เราจับอยู่นะไม่มีการแพ้ชนะเนาะไม่เราจับอย่างนี้ได้หรอไม่มีการแพ้ชนะเนาะพี่เคยถามคำถามนี้ก่อนคิดว่าพี่มีแฟนไหมก็เลยบอกว่ามีแน่ๆยังไงก็มีแบบมีไม่ขาดสายเลยอุ้ยทำไมมองเราเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยไม่แล้วพี่ตอบว่าอะไรเขาไม่ได้ตอบไปเหมือนเขาแบบอาจจะมีความแบบเลี่ยงหรอเลี่ยงๆนิดนึงพี่แล้วพี่ว่ากรมีแฟนไหมพี่ว่ากรมีแฟนอุ้ยจริงหรอแฟนพี่แล้วกรมีแฟนทำไมครับทำไมถ้าไม่มีตอนนี้ก็เคยมีแฟนเพราะว่าเราถามเรื่องความรักเขาเนี่ยจริงเหรอใช่เขาสามารถอินดีเทลตอบลงไปได้ถ้ายังไม่เคยมีแฟนเนี่ยตอบไม่ได้ไม่วันถ่ายพันทิพย์ด้วยเปล่าอะไรอย่างนี้พันทิพย์เก่าเด็กดีตอนนี้ก็มีแฟนหรือเปล่าตอนนี้เหรอครับก็มีแฟนไหมไม่รู้แต่ก็มีพี่เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมพี่ถามแต่เขาแล้วเล่าล่ะเรามีแฟนหรือเปล่าตอนนี้มีแฟนๆที่รักเราไงฉลาดจริงเล่นเก่งจริงข้อถัดไปถ้าจะต้องจีบอีกฝ่ายคิดว่าวิธีไหนถึงจะได้ผลก็ขอเริ่มก่อนถ้าจะจีบพี่พีก่อนว่าก่อนจะแบบไม่สนใจเขาเยอะเราไม่ได้เล่นกับเขาเยอะเขาจะได้มีความสงสัยในตัวก่อนว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่สนใจเราอะไรเล่นเกมหัวใจเกมหัวใจเกมนี้พี่เคยเล่นมาก่อนก็เล่นกับเพื่อนๆเป็นการฝึกไงเราจะได้บอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรภูมิคุ้มกันจะเข้าตรงๆหรือจะเข้าทางเพื่อนหรืออะไรอ๋อจะต้องถามก่อนว่าถามให้ลิงก์ไปหาเขาอะว่าเขามีใครแล้วหรือยังแล้วเขาเคยไปพูดกับเพื่อนถึงเราหรือเปล่าเคยไหมเคยกับพี่ทีมงานเราถึงได้เจอกันวันนี้ไงซึ่งใครจีบใครเนี่ยที่ทำไปไม่สนใจเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็สนใจอยู่อย่างเงี้ยเคยบอกว่าเคยเจอมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตเคยเจอบอกว่าเล่นเกมเหมือนกันเหมือนพี่ก็ชอบไปเล่นแบบนี้ด้วยแบบก็จะแบบว่าทำให้เขาสนใจแล้วพอเขาสนใจปุ๊บพี่ก็จะแบบโอเคไม่สนใจเขาแล้วคือจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ชอบเขานะชอบเขาแต่ว่าตัวเราเองเราก็กลัวไงว่าแบบเฮ้ยเราทำให้เขาลำคาญหรือเปล่าเราก็เลยออฟตัวเองออกมาด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอเราออฟตัวเองกลับมาเขาก็มาสนใจเราเหมือนกันแสดงว่าอ๋อเขาก็ต้องชอบเราเหมือนกันสิอะไรเงี้ยเป็นการเช็คกิ้งถอยหลังมาให้รู้ถอยหลังมาให้รู้นิดนึงอย่านิดนิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าบอกตรงๆง่ายกว่าเนาะพอเราโตแล้วเนาะไม่ต้องเล่นเกมเยอะเราไม่ต้องเล่นเกมหัวใจกันหรอกก่อนอะไรก็บอกพี่เลยถ้าพี่จะจีบก่อนพี่จะจีบยังไงคิดว่าก่อนจะชอบแบบไหนพี่ว่าแพ้คนอ่อนแล้วก็คนแบบเทคแคร์ดูแลใส่ใจอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เขาทำงานหนักเขาก็ต้องการแบบกำลังใจเยอะๆอะไรเงี้ยก็ถูกนะครับก็ว่าถ้าเขาแบบมาซัพพอร์ตเราในสิ่งที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอ่อนก่อนก็จะเป็นคนที่คือเพราะถ้าอ่อนเขาอะง่ายกว่าโดนอ่อนโดนอ่อนแล้วทำตัวไม่โอเคจบละข้อสุดท้ายจ้าถ้ามีแฟนเนี่ยเป็นหมอที่ไม่ค่อยมีเวลาให้จะทำยังไงให้รักยังหวานชื่นไม่เคยมีแฟนเป็นหมออ่ะไหนลองพูดสิว่าถ้าเป็นหมอที่ไม่มีเวลาเนี่ยยังไงดีก่อนอ่านิทานสมมติถ้าถามในมุมก่อนในมุมก่อนก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบทำงานแล้วแต่ว่าก็คิดว่าโอ้จริงๆมันก็เป็นปัญหาที่ยากพูดยากเหมือนกันเพราะว่าใน relationship ยังไงเราก็ต้องการเวลาดิแบบใช่ซึ่งถ้าเป็นกรอยู่จุดนั้นจริงๆก็จะพยายามหาวิธีทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่สำคัญในชีวิตอยากให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนในชีวิตประจำวันของเราอยู่ถ้ามีแฟนพี่พีก็คงให้เวลาเต็มที่เลยรอเสียบเลยเหรอถ้ามีแฟนที่ผีก็คงให้เวลาเต็มที่รอเสียบเลยหรอรอเสียบเลยอ่ะมีท่านี้ถือว่ารอเสียบเลยหรอคือหมายความว่าอะไรคะพี่พีมีแฟนหรอรอเสียบเลยหรอทั้งสองคนทำได้ดีมากค่ะทำได้ดีมากเก่งมากคู่แต่ว่าเอา
ามิชชั่นสุดท้ายเอาจากที่รู้จักกันมาในรถเนี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นคิดว่าเราชอบอะไรในตัวอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือเราชอบอะไรจากอีกคนหนึ่งจริงๆบ้างเราชอบอะไรในตัวอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือเราชอบอะไรจากอีกคนหนึ่งจริงๆบ้างโดยกฎในข้อนี้คือคุณต้องมองตากันตลอดระหว่างที่เราบอกว่าเราชอบอีกคนหนึ่งให้ทั้งคู่พูดถึงข้อดีของกันโดยกำหนดให้ต้องเริ่มประโยคด้วยฉันชอบคุณเพราะจะพูดเหตุผลอะไรก็ได้ให้แต่ละคนแลกกันพูดคนละ3ข้อตอนแรกแมวไม่เขินแต่พอคุยกันมาเขินละอะไรสารภาพเลยอันนี้แบบพูดเรื่องจริงก็ประทับใจประทับใจจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าชอบแอททิจูดหลายๆอย่างแบบตอนแรกไม่คิดว่ากอนจะเป็นคนแบบเป็นคนที่ดูโตแล้วก็แบบมีแบบทัศนคติความคิดแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าประทับใจจริงๆแล้วก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบมากขึ้นก่อนว่ากอนชอบพี่พีเพราะว่าพี่พีมีเสน่ห์จริงๆเป็นคนที่แบบหน้ามองซึ่งเสน่ห์เนี้ยมันอยู่ในทุกๆการกระทำนะทั้งทัศนคติความคิดแอคชั่นในชีวิตประจำวันที่แบบเวลาพี่เดินเนี้ยเวลาพี่ร้องเพลงทำงานอ่ะบางทีก่อนมองจากไกลๆแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้มีความหน้ามองเคยมองเราด้วยหรอมันก็แบบก็เห็นพี่VPก็เลยดูเคยไปแอบดูพี่เซาเช็คอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละพี่เห็นแล้วล่ะพี่ชอบก่อนเพราะสุดยอดอ่ะเพราะพี่ชอบก่อนไม่ต้องมีเหตุผลไม่มีเหตุผลพี่ไม่เคยมีเหตุผลความรักมันไม่เคยมีเหตุผลเออแต่ทะเลาะกันต้องมีเหตุผลนะทะเลาะพี่เป็นคนมีเหตุผลมาอันนี้อยากรู้มีบ้างไม่มีบ้างเป็นสายงี่เง่าหรือสายแบบเหตุผลเงี้ยวก่อนแล้วพอคุมสติตัวเองได้นิดนึงแล้วค่อยไปมีผลก่อนชอบพี่พีเพราะว่าพี่พีแต่งตัวเก่งในบางการชอบคนที่มีรสนิยมด้วยรู้สึกว่าติดตามผ่าน IG ติดตามผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าชอบเทสในการแต่งตัวถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คงมีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันบางอย่างถ้าจะต้องอยู่ด้วยกันชอบก่อนเพราะอะไรล่ะเขาเป็นคนดูแลตัวเองมั้งถ้าเราต้องมาเป็นแฟนกันเนี่ยก่อนก็น่าจะแบบว่าดูแลตัวเองแล้วก็น่าจะดูแลพี่พีได้ก่อนชอบพี่พีเพราะถ้าก่อนมีพี่พีก่อนรู้สึกว่าก่อนจะภูมิใจในการที่มีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าแกเป็นคำที่เป็นคำที่ลึกซึ้งมากเลยนะการภูมิใจในการคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยตายแล้วแล้วก็มาพูดแบบนี้มันตายเลยนะเว้ยตายแล้วฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยอ่ะก่อนชอบพี่พีเพราะถ้าก่อนมีพี่พีก่อนรู้สึกว่าก่อนจะภูมิใจในการที่มีเขาคิดเองนะคะทุกคนมันเป็นคำพูดที่ดีมากเลยอ่ะใช่ความภูมิใจดีเราอ่ะคิดดูดิอุ้ยประโยคนี้ต้องไปใช้อ่ะดูดีดีมากความภูมิใจที่ดีก็จะได้แล้วคุณมีแฟนคุณจะพูดคำนี้จริงจริงกันว่าก่อนเป็นคนแบบสมมติถ้ามีใครก็อยากจะแบบปวดเขาว่าคนของเราดีแบบไหนอะไรโอ้ยน่ารักเป็นคนที่น่าภูมิใจจริงแต่ว่าจริงๆวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมาเล่นเฮฮาแต่ว่าคุณพีมีเพลงใช่เธอมีเพลงเซพีเล่าเซทำไมถึงเป็นเนื้อเพลงแบบนี้อยากเล่าเรื่องประมาณนี้ในวัยนี้คือมันเป็นมินิอัลบั้มแรกของพีอันเดรสคราวนี้มันมี5เพลงเพลงนี้คือเพลงสุดท้ายเพลงแรกก็จะเริ่มแต่ Fireboy ลังเลเส้นเรื่องเดิมเสนอตัวแล้วเพลงนี้ก็คือเพลงขอโทษละกันก็จะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วทุกๆเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบแอบชอบคือเหมือนจะเป็นแบบว่าเล่าเรื่องของการแอบชอบแอบชอบแบบคนคนหนึ่งที่แบบคนคนหนึ่งสามารถทำให้เราแบบชอบเขาได้กี่แบบอะไรเงี้ยเธอมีโมเมนต์ของการแบบแอบรักบ่อยไหมในชีวิตจริงน้อยมากๆคือเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองมาก่อนแล้วรู้สึกว่าถ้าเราแบบเราไปชอบเขาไม่ชอบเราหรอกก็เลยรู้สึกว่าเราก็ตัดใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นมุมที่เอามาอิมมาเล่าขอโทษละกันก็จะเป็นฟิลแบบจริงๆถ้าลงไปในเนื้อเพลงจริงจะมีความแบบ
น้อยใจนิดๆอะไรเงี้ยถ้าทำให้เธอโกรธก็ขอโทษละกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ทำไงได้เรารักคือเราไงเอ้ยพ่อที่รักคืออยู่นี้แล้วคือมองหน้าเราเอ้ยขอโทษละกันก็ขอโทษละกันเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ทำไงได้ทำดีพ่อที่รักเธอนะวิวนี้แล้วคือมองหน้าเราลำกวนนะคะเพลงหน้าขอเป็นน้องกรได้ไหมน้องพีลูกคนหล่อมากแต่ซึ่งตอนนี้คือปล่อยหมดแล้วทุกคนPickfit Entertainment ครับอะไรเท่านั้นค่ะดูได้ทุกช่องทางเลยครับก็ปล่อย MV ไปแล้วที่ YouTube Channel Pickfit Entertainment ครับแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับผมก็แล้วช่วงนี้ก็มีอะไรบ้างตอนพูดซีฟอกซี่ฝากทุกอย่างเลยของจริงๆพี่ชื่นชมฟอกซี่มากพี่ดูโชว์พวกเราแบบบ่อยมากแล้วแบบทุกครั้งพี่จะพูดกันแล้วแบบวงนี้คือแบบเวลาพวกอยู่ขึ้นออนสเตจ energy อยู่มาดีมากจริงเก่งมากก็จริงระหว่างที่อัดเทปอยู่ก็ซ้อมคอนเสิร์ตอยู่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2ครับที่ Impact Arena เก่งมากแล้วก็น่าจะฝากซิงเกิลเพลงล่าสุดก็ได้ครับปล่อยไปครับมีชื่อเพลงว่า Traffic ครับผมก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วก็เป็นโปรเจกต์พิเศษที่พวกเราพ็อกซี่เองได้ร่วมกับทาง The Black Sea เขาก็มาจาก The Black Label ที่แบบมาจาก YG อะไรอย่างเงี้ยว้าวการใหม่ๆครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่สไตลิ่งแบบใหม่กว่าเดิมทุกอย่างดีโตขึ้นก็อยากจะฝากพร้อมมากอุ้ยเพลงดีจะได้เห็นพีพีจะไปเป้าพีพีไปไหมอุ้ยก็ต้องไปดูแล้วสิโอ้ยไม่เป็นไรขอดูคิวพูดแล้วนะต้องล็อกคิวนะ16มีแฟนไซน์เดี๋ยวไปก่อนงานแฟนไซน์สัญญาไหมสัญญาสัญญาชัวร์ไหมสัญญาเดี๋ยวจะไปเมืองทองก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแต่ว่าอยู่ดูไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรให้กำลังใจกับพลอยโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากให้กำลังใจกับคนรักษาสัญญามากน่ารักมากเลยอ่ะองลีไม่อยู่อุ้ยตายแล้วพี่การอันโชกุนตายละเลิศมากน่ารักอ่ะทั้งสองคนด้วยน่ารักเคยน่ารักมากเลยไม่แต่ว่าฉันเห็นกราฟการรู้จักกันขึ้นเรื่อยๆของคนสองคนนะจากตอนแรกที่มันยังงงๆมันค่อยๆรู้จักกันขึ้นเรื่อยๆน่ารักติดตามทั้งคู่นะคะเผื่อใครจะพาสองคนไปเล่นสตูดิโอซีรีส์ทำผลงานด้วยกันก็นะคะพี่หน่อยพี่เอาหน่อยทีนี้ปิดจบรายการจะพูดคำว่า my ambu love ขึ้นรถมาจะพาไปจุดๆให้ทั้งสองคนพูดพร้อมกันว่าลงจากรถคันนี้เราจะไปไหน my ambu love ขึ้นรถมาจะพาไปดินเนอร์เอาใหม่เธอจะพูดอะไรเดี๋ยวพูดเลยอ่ะจะพาไปรู้จักแม่เราทำไมพี่แรงขนาดนี้พี่แรงมากหรอเนี่ยเธอจะพูดอะไรเดี๋ยวพูดเลยอ่ะจะพาไปรู้จักแม่เราคอนคืออะไรเนี่ยลดแล้วลดอีกลดไม่ไหวนะคะจบไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับก้อยนัตตี้ดีมกีดฉ่ำคำหอมขออภัยด้วยนะคะถ้าแบบกีดดังขออภัยข้างบ้านด้วยคือมันหนักจริงคือพีพีเอาสุดนะคะก่อนยิ่งกว่าตาละชอบก่อนไปด้วยเลยทุกคนตาละต้องติดตามพ็อกซี่แล้วนะคะเอาจริงก่อนหล่อมากเลยนะคะมีเสน่ห์มากพีมีเสน่ห์มาเสมอเพราะว่าเมนพีพีนะคะแล้ววันนี้อ่ะเห็นเคมีใหม่ๆนะคะจากก้อยนัตตี้ดีมนะคะที่แบบว่าเอากรมากับพีพีนะคะก็เป็นอะไรที่แบบใหม่จริงแล้วก็แบบเคยอยากเห็นแบบว่าเขามาอยู่ด้วยกันเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือเขาสานฟันแล้วมาอยู่ด้วยกันเลยคือแบบเป็นอะไรที่แบบตายละพี่ๆก็ชอบไทยแบบนี้จริงๆนะคะตายละโอ้ยแฮปปี้มากเลยอ่ะเจ็บคอน่าจะดูไปหมดแล้วนะคะว่ากุ้งรู้สึกยังไงนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะก็แฮปปี้มากน้องกรน่ารักมากพี่ๆน่ารักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แบบดีใจที่ได้เห็นพี่ใหม่ๆนะคะจากรายการก้อยนัตตี้ดีมขอบคุณรายการก้อยนัตตี้ดีมนะคะที่แบบว่าชวนน้องๆไปแบบว่าจอยกันนะคะก็ดีงามมากเลยค่ะสวัสดีลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย